่ะกลับมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจอ่อนซ่อนอร่อนค่ะปีนี้ค่ะมีเรื่องของชมโนการเกษตรมาฝากค่ะโดยสำนักงานสถิติจังหวัดอุดรธานีได้มีการจัดอบรมนักวิชาการเกษตรในการใช้แท็บเล็ตเก็บข้อมูลการเกษตรประจำปี2556นายประพัฒน์ประพศสถิติจังหวัดอุดรธานีบอกว่าประเทศไทยมีการจัดทำสัมมโนการเกษตรครั้งนี้เป็นครั้งที่6ซึ่งการอบรมสัมมโนการเกษตรเพื่อให้เจ้าหน้าที่วิชาการมีความรู้ความเข้าใจถูกต้องชัดเจนและนำไปอบรมถ่ายทอดวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลให้กับพนักงานแต่งนัดในอำเภอของตนเองต่อไปเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพครบถ้วนถูกต้องซึ่งการอบรมจะเน้นเนื้อหารายละเอียดการเก็บรวบรวมข้อมูลในการปฏิบัติงานภาคสนามโดยใช้เวลาการอบรม5 มื้อทั้งนี้ในปีนี้ได้มีการกำหนดจัดทำสัมมโนการเกษตรพุทธศักราช2556โดยกำหนดให้ใช้เครื่องแท็บเล็ตในการเก็บรวบรวมข้อมูลในเขตปฏิบัติงานที่มีเขตครัวเรือนเกษตรหลายกว่า20ครัวเรือนจะปฏิบัติงานระหว่างวันที่23มีนาคมถึง30เมษายนและเขตพื้นที่ปฏิบัติงานที่มีครัวการเกษตรหน่อยกว่า20ครัวเรือนปฏิบัติงานระหว่างวันที่1ถึง31พฤษภาคม2556สำหรับการใส่แท็บเล็ตเก็บข้อมูลทำสัมมโนการเกษตรถือว่าเป็นมิติใหม่ในการใส่เทคโนโลยีมาเก็บรวบรวมข้อมูลให้มีความสะดวกรวดเร็วแล้วก็ความแม่นยำเพื่อให้ข้อมูลนั้นมีประสิทธิภาพหลายขึ้นเนาะค่ะเรากลับมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจอ่อนซ่อนอุดรกันได้ใหม่ฮอดอุดรเบิ่งอ่อนซ่อนอุดรเด้อสวัสดีค่ะ